สวัสดีค่ะเจอกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวนี่เลยค่ะกระเป๋าตังค์นะคะถึงคิวนะคะจากแบรนด์ก้อยานนะคะอ่ะนี่ก็เป็นแบบคือชอบถุงสีเขียวมีความชอบสีเขียวเอามาอวดเร็วๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอไปรีวิวกล่องนิดนึงคือแบบตอนแรกกะว่าจะไม่ค่อยรีวิวอุปกรณ์เนาะหลังๆเพราะว่าแบบไม่อยากดราม่าพวกอุปกรณ์บางครั้งก็ได้มาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยค่ะขอนิดนึงละกันเนาะด้วยความชอบนี่เลยค่ะก็เป็นตัวกล่องนะคะเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะเป็นโลโก้สีเงินตรงนี้ค่ะก็เป็นโลโก้แบรนด์คือด้านหน้าค่ะเขาสแตมป์เหมือนทำเป็นลายนูนนะคะของแบรนด์เขานะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ที่จะเป็นเหมือนพิมพ์ตัวอักษรลงไปบนกล่องเนาะแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกันนะคะเขาจะเป็นแบบลายนูนแล้วก็จะมี1ช่องที่พิมพ์ตัวอักษรลงไปนะคะส่วนด้านข้างของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะกล่องดึงให้ดูแบบเร็วๆนะคะฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้จะเป็นดีเทลที่เป็นตัวอักษรของเขาเนาะนี่แล้วก็มันจะมีฝั่งนึงของกล่องอะค่ะทุกคนเห็นมันจะเป็นแบบนี้มันจะเขียนว่า Made in France นะคะเป็นแบบเหมือนสีเงินเหมือนด้านหน้าโลโก้นะคะพอแล้วอุปกรณ์เดี๋ยวจะยาวไปนะคะก็สำหรับใบที่มารีวิวคือใบนี้นี่เองนะคะก็เป็นกระเป๋าตังค์ผู้ชายนะคะซึ่งเอาจริงๆนะกุ้งมองว่ารุ่นนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะส่วนตัวกุ้งแบบกระเป๋าตังค์กุ้งไม่ค่อยแบบใส่ได้เฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชายจริงๆคือแบบใช้ได้แล้วแต่คุณละกันนะคะให้ดูนะหน้าตาด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างๆแล้วก็ข้างอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราเปิดมากว้างๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านในกระเป๋ามีเลยนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ช่องกระเป๋านะคะนี่จะมี2ช่องแบบนี้เลยคือชอบเขามีดีเทลอะทุกคนฝั่งนี้เห็นปะคือฝั่งนี้จะเป็นสีเหลืองแม้ว่าตัวกระเป๋าจะเป็นสีอะไรก็ตามนะคะดีเทลด้านในเนี้ยเขาจะเป็นสีเหลืองไว้ให้นะทุกคนนี่เห็นปะคือแบบเป็นช่องใส่แบงค์ไม่ช่องไม่ช่องช่องใน2ช่องนะคะเดี๋ยวไปดูขนาดกันนิดนึงขนาดนะคะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะจะอยู่ที่11เซนนะคะส่วนความสูงจากบนลงล่างนะคะอยู่ที่9เซนนะคะความหนาของกระเป๋าจากซ้ายถึงขวานะคะอยู่ที่2เซนแค่นั้นนะคะแล้วก็น้ำหนักอะค่ะเบามากๆน้ำหนักอยู่ที่50กรัมเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สีเขาอะค่ะมีให้เลือกหลากหลายมากมายเลยตอบโจทย์กันไปเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นสีไว้ให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าแบบชอบสีอะไรยังไงสีไหนที่แบบตรงกับวันเกิดสีไหนแบบรับทราบก็เอาไปนะคะด้านในนะคะเขาจะเป็นหนังคาร์บสกินนะคะนี่ด้านในช่องเนี้ยค่ะสามารถใส่บัตรได้4ใบเนาะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้อีก4เป็น8นะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะก็ใส่ได้เนี่ยข้างของฝั่งนี้ก็ใส่ได้แล้วก็ฝั่งนี้ใส่ได้ตัวด้านล่างนะคะทุกคนจะมีแบนสแตมป์นิ้วนี้นะคะนี่จะมีแบนสแตมป์ทุกคนเห็นใช่ไหมคะนี่เป็นแบนสแตมป์นะคะนี่เป็นแบนสแตมป์นะคะของกอยานะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าด้านในนะคะเขาก็จะเป็นนังคาสกินเหมือนกันฝั่งนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้เขาจะทำเป็นสีเหลืองซึ่งสีเหลืองทุกใบในสีเหลืองทุกใบนะคะตัดเอาเดี๋ยวกุ้งจะใส่แบงค์พันให้ดูนะคะว่าถ้าใส่แบงค์พันแล้วมันจะเป็นประมาณไหนแบงค์พันออแอบงอนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวเทียบให้ดูนะคะเห็นไหมคะแบงค์พันคือแบบยังมีพื้นที่เหลือๆคือใส่แบงค์ได้แบบจุกๆกรุบๆเลยควรนะนี่มันยังมีพื้นที่เหลืออะให้ดูฝั่งนี้เห็นไหมคะก็ยังมีพื้นที่เหลือแต่ถามว่าด้านหน้าจะใส่บัตรได้ช่องละกี่ใบอะส่วนตัวกุ้งมองว่าช่องละใบก็เพียงพอนะคะมันบางอะหรือใครจะยัด2ก็แล้วแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าใครใส่ด้านหน้าเนี่ยใครใส่บัตรได้สูงสุดกี่ใบกันบ้างเอาแบบพิมพ์มาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะคะว่าแบบใส่ได้กี่ใบกันบ้างเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดทุกๆอย่างเป็นกำลังใจให้กุ้งหน่อยนะคะแล้วก็ IG กุ้งปลิวไปนะคะยังไงก็ฝากติดตาม IG ใหม่กุ้งด้วยนะคะโดย Hashtag Search Hashtag ของว่า Casey Band นะคะใครใช้สีไหนอยู่หรือใช้รุ่นไหนหายากไหมหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะพิมพ์มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสวัสดีลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ